วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีนมาร์กตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปถามเรื่องรถผมมาได้เลยมาดู SMS ที่ค้างๆกันบ้างเขาบอกซื้อรถคันแรกเป็น Subaru XV ช่วยแนะนำหน่อยครับไม่ต้องแนะนำมันรถมันโอเคแล้วนะโอเคอยู่แล้วอ่ะคุณก็ซื้อรถที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณอยู่แล้วแต่รออีกนิดนึงออนรถเดี๋ยวหรือว่าออกนอกรถก็ได้อ่ะแต่รออีกนิดนึงเพราะมันใกล้มากแล้วสมใหม่มันใกล้มาแล้วผมเมืองนอกมันมาแล้วโปรโมทแพลตฟอร์มมันมาแล้วเขาก็บอกแล้ว XV เนี่ยเจอกันปลายปีนี้ใช่อาจจะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสนะเพราะมันก็ไม่ได้ต่างกันไม่เยอะปรับไม่เยอะนะถ้าเขามีราคามีโปรโมทมีอยู่แล้วล่ะสมมุติลองคุยเขาจะมีเรื่องคือตอนนี้ XV มันก็ถามว่ามันคือสมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะไปตรงไปท้ายมายังก็ตัวไฮบริดมีส่วนลดพิเศษพิเศษอะไรก็ลองดูนะได้อยู่มาดูพี่เอ็กซ์ดีกว่าได้ข่าวว่าตามรอยผมนี่เส้นกระบี่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคุณไปคนละคันกับผมเนี่ย Mercedes Benz E300 E Hybrid โอ้โหปลั๊กอินคุณไป CRV Diesel ใช่ฮะอ้าวเป็นยังไงบ้างก็ประหยัดมากคือถ้าพูดถึงในกลุ่มรถ compact SUV นะครับแน่นอนว่า Honda CRV เนี่ยตั้งแต่ Gen 1มาแล้วได้รับความนิยมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดมาตลอดนะครับมีอาจจะมีแค่ช่วงหลังคือ Gen 4คือช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากขึ้นก็คืออย่าง Mazda CX-5 นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันในกลุ่มรถ compact SUV เนี่ยที่เป็น crossover เนี่ยค่ายุโรปเองไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือ BMW เนี่ยต่างก็ทำรุ่นที่เป็นรุ่นพื้นฐานแพลตฟอร์มขับหน้ามาครับลงมาแข่งกับรถญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น GLA ไม่ว่าจะเป็น X1 เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ระดับราคาของตัวยุโรปตัวราคาเริ่มต้นเนี่ยของกลุ่มเนี่ยประมาณ2ล้านบาทเนี่ยนะฮะมันใกล้กับตัว compact SUV ญี่ปุ่นมากขึ้นก็คือประมาณล้าน2จนถึงล้าน6โดยประมาณครับไปแก่ๆเกือบล้าน7เพราะฉะนั้นมันมีแก๊ปช่องว่างอยู่ประมาณ 4-5 แสนบาทนะครับสำหรับส่วนต่างระหว่างตัวท็อปของญี่ปุ่นที่เป็น SUV ตัวเริ่มต้นกับตัวเริ่มต้นของยุโรปนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มขับหน้า มันก็เลยทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นเองที่อยู่ในตลาดเนี้ยมีการปรับตัวทำให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะยกระดับตัวเองให้เป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตัว Honda CR-V Gen 5นี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามันมีความเป็นพรีเมียมใกล้เคียงหรือว่ามีอะไรที่ท้าทายค่ายยุโรปได้มากน้อยแค่ไหนไปชมกันครับเราก็เริ่มต้นนะครับที่โรงแรมเดนซองที่หาดไม้ขาวนะครับในการทดสอบนะครับแน่นอนว่าในการเปิดตัวมาเนี่ยนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ยอดจองทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยเกิน 4,000 คันแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีเซลหรือเบนซินนะครับสำหรับ CR-V Gen 5นะครับหลายคนรอมาอยู่พอสมควรแล้วครับเพราะว่า Gen 4เนี่ยนะครับมีการดึงการเปิดตัวมาอยู่พอสมควรนะครับหลายคนบอกมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ถึงเวลาของ Gen 5แล้วหลักๆเลยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 1.6 iDTEC ครับที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกนี้นั่นเองครับเห็นไหมเขามีเทอร์โบจริงๆแล้วจะเป็นเทอร์โบที่มีอยู่2ลูกนะฮะจะเป็นเทอร์โบแรงดันสูงแรงดันต่ำนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินในรุ่น 2.4 แน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องยนต์ 2.4 คือรุ่นท็อปนะฮะก็มีแรงม้าประมาณ173แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลมีเข้ามาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับตลาดรถยนต์ Honda ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแรงม้าแค่160แรงม้าเป็นครั้งแรกที่รุ่นท็อปมีแรงม้าต่ำกว่ารุ่นรองท็อปนะครับก็คือรุ่นเบนซินนะครับแต่ว่าจุดสำคัญกันเลยก็คือแรงบิดครับเครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดที่มากกว่าครับถึง350นิวตันเมตรถ้ามองตัวเลขแรงม้ากับแรงบิดแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นดีเซลคอมเมอร์เรลเนี่ยจะต้องมีความจุประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ซีซีแต่ว่าเครื่องยนต์ของ CR-V ดีเซล Gen 5เนี่ยนะครับมีความจุเพียงแค่ 1.6 นะครับลิตรหรือว่า 1,600 ซีซีโดยประมาณเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับมีการพัฒนาที่สวินดอนประเทศอังกฤษครับแล้วก็ประกอบทั้งตัวนะครับก่อนที่จะส่งมาประกอบในบ้านเรานะครับเป็นคันอีกทีนึงนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเครื่องยนต์ทั้งตัวนะครับถูกประกอบนะครับที่อังกฤษที่สวินดอนที่โรงงานที่ศูนย์พัฒนาเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยในการประกอบเข้ากับตัวรถนะครับใน CR-V Gen 5นี้นะฮะ
โอเคนี่ก็พูดถึงไฮไลท์เครื่องยนต์แล้วกันว่ามันมีความประหยัดอยู่ในระดับต้นๆเลยแล้วกันนะครับคือผมเชื่อมันประหยัดแต่ผมอยากรู้ว่าอัตราเร่งเป็นไงอัตราเร่งจริงเรามีตัวเลขนะครับก็จากการทดสอบเนี่ยนะครับ0ถึง100ในรุ่นขับ4ดีเซลนะฮะเราทำอัตราเร่งได้อยู่ที่ประมาณ 10.5 วินาทีครับเป็นไม่อื่นนะไม่อื่นเป็นตัวเลขจาก data locker นะครับไม่ใช่ความเร็วบนหน้าปัดนะเราไม่ได้ใช้นาฬิกาจับแต่เราใช้ data locker ที่เรียกว่าเป็น performance box เป็นอุปกรณ์ครับของ V-box เนี่ยนะฮะจับออกมานะก็จะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10.5 วินาทีครับอันนี้เป็นตัวเลขจริงที่เราขับได้นะฮะแต่ถ้าเทียบกับตัวเบนซิน 2.4 ไม่น่าเชื่อครับเบนซิน 2.4 วิ่งอยู่ที่ประมาณ 11.3 หรือช้ากว่าประมาณ 0.8 วินาทีครับแต่เวลาอารมณ์การขับขี่เราเข้าใจว่าเราความรู้สึกว่าเฮ้ยเบนซินน่าจะแรงกว่าแต่เอาเข้าจริงตัวเลขมันฟ้องออกมาว่าดีเซลเร็วกว่านะฮะ0ถึง100ไวกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์อัตโนมัติ9สปีดทำให้อัตราเร่งมันมีความต่อเนื่องมากนะครับจนไร้รอยต่อเลยนะครับมันเร็วแบบต่อเนื่องจริงๆสำหรับเกียร์ออโต้9สปีดชิด9สปีดเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยเราแทบไม่รู้สึกเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ไม่ตกเลยนะฮะมันมีความต่อเนื่องในการเร่งมากนะครับในขณะที่เครื่อง 2.4 เป็น CVT ใช่ 2.4 เป็น CVT ที่เรามีความรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์มันดูเล้าใจเพราะเสียงเครื่องยนต์อาจจะเร่งรอบขึ้นไปสูงในประมาณ 5-6,000 รอบก่อนแล้วค่อยไต่ความเร็วขึ้นไปนะฮะแต่ตัวเลขก็ออกมาแล้วว่าดีเซลแรงกว่านะครับหายข้อกังขาสำหรับหลายท่านว่าดีเซล 1.6 มันมีความแรงเท่าไหร่นะครับมันแรงกว่า 2.4 เบนซินที่มีกำลังแรงมา173ว่าวิ่งกว่าแน่นอนเร็วครับแล้วก็ตัวเลข 10.5 วินาทีกับอัตราเร่ง0ถึง100นะครับอันนี้คือรุ่นขับ4นะครับถ้าเป็นรุ่นขับ2ดีเซลเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้อีกประมาณ 0.2 ถึง 0.5 วินาทีครับนะฮะมันเร็วกว่านี้อีกนะครับโอเคนะฮะเนี่ยรถมันคันใหญ่ไงแล้วเครื่องดีเซลบล็อกเล็กแค่นี้มันจะแบกน้ำหนักไหมใช่ใช่ฮะแค่นั้นเองก็ขดว่าวิ่งดีนะสรุปขนาดพิกัดของตัวรถเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูภาพอันนี้เครื่องยนต์โอเคย้อนไปที่เครื่องยนต์อีกครั้งนึงเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่นะครับขนาดกระทัดรัดจะมีน้ำหนักมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินประมาณ 50-70 กิโลกรัมนะครับเมื่อเทียบกับขับ2หรือขับ4นะครับข้างหน้าก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะครับที่อยู่ข้างหน้าหลายคนสงสัยว่าเทอร์โบเป็นแพ็คคู่แบบนี้แล้วเนี่ยอัตราการบูสต์เท่าไหร่นะฮะอยู่ที่บูสต์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์ต่อตารางนิ้วครับหรือประมาณ2บาร์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องเล็กแต่อัตราบูสต์ไม่ธรรมดาครับเป็นบูสต์หนักพอสมควรนะฮะอัตราส่วนขนาดก็อยู่ที่ประมาณ16:1เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่อัตราส่วนขนาดอาจจะต่ำลงแต่ว่าชดเชยด้วยอัตราการบูสต์ของเทอร์โบนะฮะอันนี้เป็นชุดเกียร์ออโต้9สปีดครับของ ZF นะครับเรามีความเชื่อครับว่าเครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์นะครับมีการพัฒนาสูงสุดมากสำหรับบล็อกเกียร์บล็อกนี้นะฮะ9สปีดตัวนี้เป็นการพัฒนานะครับของ ZF นะฮะซึ่งเราเชื่อว่าเป็นซีรีส์เดียวกับที่อยู่ใน Range Rover Evoque 9 Speed นะครับที่เป็นบล็อกวางขวางขับหน้าน่าจะเหมือนกันขับ4นะฮะครับผมเราเชื่อว่าเป็นตระกูลซีรีส์เดียวกันครับโอเคนะฮะสำหรับเส้นทางการทดสอบเนี่ยเราออกจากตัวภูเก็ตหาดไม้ขาวนะครับเราวิ่งออกด่านนะครับข้ามสะพานสารสินไปนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดระนองนะครับแต่ว่าเราไปแวะจุดสิ้นสุดอยู่ที่อำเภอคุระบุรีครับนะฮะระยะทางนะครับในการทดสอบไปกลับประมาณเกือบ300กิโลเมตรครับ200กว่ากิโลนะฮะสิ่งที่เราได้สัมผัสเลยก็คือในช่วงแรกของการทดสอบออกจากโรงแรมไปปุ๊บเนี่ยปัดน้ำฝนเปิดน้ำฝนเบอร์แรงสุดเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถทำให้เรามองเห็นชัดเจนได้ตกหนักขนาดนั้นเลยตกลงเนี่ยกับผมเลยโอ้โหมืดๆเลยฮะแต่ว่าพอช่วงหลังประมาณสัก30กิโลเมตรผ่านไปโอเคฟ้าเปิดขึ้นเรามีโอกาสได้ใช้ความเร็วแต่เมื่อหัวขบวนเขาเร่งแซงแบบความเร็วค่อนข้างสูงท้ายขบวนเบอร์8เนี่ยในการขับขี่ของผมเนี่ยเราก็ต้องตามหัวขบวนให้ทันไม่งั้นเดี๋ยวขบวนจะขาดนะครับก็จะใช้ความเร็วสูงพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเราก็ขับเข้าสู่ถนนหมายเลข4เพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางสายสุดคลาสสิกเลยนะฮะสำหรับการขับขี่ที่เป็น2เลนสวนครับนะฮะมีโค้งเยอะนะครับสลับขึ้นลงเนินบ้างนะฮะก็ถือว่าช่วงล่างใหม่นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่มีขนาดมิติของตัวรถที่ใหญ่ขึ้นทุกมิติเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า CG ของตัวรถเนี่ยมันต่ำลงมานะครับจากการออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ทำให้การขับขี่เนี่ยมันใกล้เคียงกับ Accord มากๆเลยครับถึงแม้จะเป็น SUV ที่มีแนวหลังคาที่สูงกว่ารถเก๋งนะครับแต่ว่าการขับขี่ในการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆกับรถเก๋งมากๆเลย CG กับความสูงคนละเรื่องกันนะใช่ครับอันนี้คือจุดศูนย์ทวงต่ำใช่ครับทำให้ควบคุมบังคับรถได้ง่ายใช่ฮะรถขับแล้วรู้สึกว่ามันเฟิร์มใช่ครับเขารู้สึกเหมือนรถเก๋งอย่างที่พี่เอ็กบอกใช่ครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะครับตัวซุ้มล้อเห็นไหมครับทั้ง4เนี่ยซุ้มล้อจะดูขนาดที่ดูอวบอิ่มมากๆมีขนาดที่ขยายออกมาแน่นอนว่าตัวขนาดของตัวช่วงล้อเนี่ยมีการขยายออกไปทำให้เพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ส่งผลต่อ CG ที่ต่ำลงด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆมีการปรับให้ดีขึ้นครับระบบขับเคลื่อน4ล้อมีการปรับให้ดีขึ้นครับถึงแม้จะมีระบบปั๊มไฮดรอลิกเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามีการใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมทำให้การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบขับ4เนี่ยดีขึ้นนะฮะเราจะเห็นได้ว่าวิ่งบนพื้นทรายได้นะครับโดยไม่เขินเลยนะฮะไม่ต้องกลัวติดครับเพราะว่ามันสามารถไปได้บนพื้นทรายที่แข็งนะฮะ
ก็สามารถไปได้นะฮะไม่ต้องกลัวนะครับโดยรวมนะครับสำหรับรุ่นเบนซินผมว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสำหรับราคาเริ่มต้นประมาณ1299จนถึงประมาณ15กว่าๆนะครับเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าแต่ถ้าน่าใช้เนี่ยผมยกให้ดีเซลเลยเพราะว่าความอัตราเส้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 15-18 กิโลเมตรต่อลิตรครับครับนะฮะถือว่าโอเคคุ้มค่าใครยิ่งขับไกลยิ่งขับเยอะนะฮะยิ่งคุ้มค่านะครับแต่สิ่งที่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่ามีข้อดีอย่างเดียวครับข้อที่ควรจะต้องปรับปรุงในอนาคตเลยก็คือในรุ่นเบนซินครับระบบเกียร์ CVT ของเขาไม่ได้ใส่ตัว Pattern Shift แล้วก็ตัวทิปโทนิกที่เป็นการชิปเกียร์เองมาให้เพราะฉะนั้นมันยังดูแล้วมันจะต้องไปได้อีกนะฮะครับแต่สำหรับตัวดีเซลเนี่ยในระบบควบคุมการขับขี่รวมทั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยนะฮะระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ CMBS นะครับที่ระบบเตือนการชนแล้วก็ระบบการเบรกให้เนี่ยนะฮะไม่ได้ใส่มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะใส่มาให้ในการ Minor Change แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปละกันที่ผมให้แต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วนะครับที่ผมสรุปเลยเบนซินคุ้มค่าน่าใช้คุ้มค่านะครับถ้าเป็นดีเซลน่าใช้นะฮะอ้าวไปขับมาแล้วอย่างนี้ก็ถามได้เลยว่าตกลงฮะ CRV ดีเซลหรือขับ ZX5 ดีถ้าวันนี้แน่นอน CLV ดูน่าสนใจกว่าเนื่องจากมันเป็นโมเดลใหม่ปัจจุบันแล้วมันยิงจะยิงยาวอีกได้5 6ปีแต่ CX5 เป็นปลายทางของโมเดลแล้วแต่ก็ได้ความสมบูรณ์แต่ถ้าจะให้รอนะครับถ้าไม่รีบผมว่ารอ CX5 ตัวใหม่เพื่อไปประกอบตัดสินใจอีกทีสำหรับรถในกลุ่มนี้ผมถามคำถามยอดฮิตเลยแทนคนดูแน่นอนครับถ้าจะเลือกตอนนี้คนที่กำลังมอง PPV อยู่ถ้าเปลี่ยนใจมาครบ CRV ครบได้ไหมได้ไหมคือถ้าฐานมาจากรถกระบะ7ที่นั่งเหมือนกันไงใช่ครับคนไทยชอบมองแบบนี้ไอ้จ่ายเงินล้านกว่าบาทครับเลยได้เมื่อก่อนไม่มีดีเซลอาจจะเลยไป PPV หมดไงใช่ครับพอมองเอ้ยถ้ามีเครื่องดีเซลที่มันประหยัดมันนั่งได้7คนโอเคไหมคือถ้าคิดว่านะครับพื้นฐานมาจากรถเก๋งโดยธรรมชาตินะครับต้องการ SUV ที่มันนุ่มนวล นะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่า 80-90% ของการใช้งานรถเบาะนั่ง3แถว7ที่นั่งเนี่ยใช้แค่2แถวครับ100วันดันนานทีเนี่ยจะใช้เบาะแถวที่3ครับมีเพื่อนนั่งข้างหลังอะไรแต่ถ้ามีแน่นอนว่ามันก็ได้ใช้นะครับแล้วมันนั่งได้มั้ยพี่มันก็นั่งได้สำหรับเด็กๆนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่ต้องยอมรับว่าระยะของช่วงขาเนี่ยมันยังสูงนะฮะก็คือการปรับเนี่ยมันอาจจะยังฝืนนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กโอเคแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แน่นอนว่าเมื่อยนะครับขึ้นลงลำบากไหมขึ้นลงถือว่าโอเคเพราะเบาะนั่งแถว2สามารถเลื่อนเดินหน้าได้150มิลลิเมตรครับ15เซนอ๋อขึ้นง่ายนะฮะแล้วก็การพับเบาะแถว2เนี่ยพับเป็น2สเต็ปครับดึงด้านบนเสร็จแล้วพอพับมาปุ๊บก็ดึงด้านล่างอีกครั้งนึงเป็น2สเต็ปอ๋อขึ้นง่ายเลยใช่ครับอ่ะสรุปแล้วก็คืออย่างที่ผมคิดไว้จริงๆผมว่าเท่าที่มองคือมันน่าใช้แต่ยังไม่ได้ลองไม่ได้ไปทดสอบกับเขาครับนะสรุปว่าดีเซลเวิร์กแต่จริงๆแล้วผมเชียร์นะคนที่จะซื้อ CRV ใหม่ผมมองว่าซื้อทั้งทีนะอย่างน้อยไม่ต้องโดนเอิร์ธดีมดีเซล1.6จริงๆมันก็บอกว่ามันก็มีทางเลือกให้น่าเล่นน่าใช้ไงถ้าเป็นผมก็ปรับผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วผมว่าวันนี้ด้วยตัวเลขที่ได้บอกว่าพอเอา V-Box ทดสอบแล้วเนี่ยมันวิ่งอยู่เป็นสิ่งทั้งเยอะมันขับดีกว่าแล้วก็เกียร์ใหม่9สปีดเนี่ยต้องบอกว่าผมไปลองขับตัว E350E เกียร์9สปีดแล้วบอกว่ารีสปอนส์เกียร์มันชิดมากอะแล้วเกียร์เนี่ยมันขับแล้วมันสมูทจริงๆพอถ้าลองได้9สปีดดูแล้วผมว่าวันนี้9สปีดเนี่ยเกียร์มันตอบโจทย์ได้ดีเดี๋ยวไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ